ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่ขอเชิญชวนทุกท่านที่กำลังติดตามการถ่ายทอดสดของเราณหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีวันนี้เราได้รับข่าวดีกันเป็นที่ยืนยันว่าป่าที่นี่ถือเป็นมรดกโลกคุณแม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตในพันธะที่2กับกรณีของการเผชิญกับความจริงของโควิดในพรรษาแรกเราได้เรียนรู้กับการเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมจำนนในพรรษาที่2เราเห็นผลจากการเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมจำนนที่ทำให้ชีวิตของเราได้รู้จักวิธีการที่จะดำรงอยู่อย่างคนที่เข้าใจความเป็นจริงการให้กำลังใจที่ดีที่สุดคือการยอมรับความเป็นจริงจากหัวใจของเราและยังขนขวายในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติต่อไปอีกและการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทขาดสติไม่ว่าเราจะสู้กับอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าสิ่งนั้นมีบุญคุณทั้งสิ้นคุณแม่มองว่าในสถานการณ์ของโควิด-19 มันทำให้จิตวิญญาณของเราเติบโตและพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างคนที่ไม่ยอมจำนนกับความจริงโดยวิธีการยอมรับมันอย่างลึกซึ้งและเป็นการยอมรับที่ให้อภัยให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอบคุณในทุกโอกาสที่ทำให้เราได้หยุดและทบทวนกับการใช้ชีวิตและจากการได้มีโอกาสปรารถนาพรรษากันใน3วันที่ผ่านมาเราตั้งใจว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะใช้ความกตัญญูที่จะทำให้โลกรอดและได้มีโอกาสที่จะได้เชิญชวนนักบวชสตรีในนามของพุทธสาวิกาได้สาธยายมนต์และการถ่ายทอดครั้งนี้คุณแม่ขอเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหลานและท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านได้มีโอกาสได้ถวายพระพรในวันนี้ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ของเราการที่พวกเราได้ใช้ชีวิตอย่างคนที่รอดได้ด้วยกตัญญูจากสำนึกภายในของเรามันเป็นเหมือนแสงสว่างแห่งปัญญาวันนี้เราได้จุดแสงสว่างแห่งปัญญาในหัวใจของเราที่จะมีความพร้อมเพรียงในทุกๆวันเราก็ทำวัดเราก็ได้สนทนาธรรมได้ฟังธรรมได้ใคร่ครวญธรรมได้พิจารณาธรรมก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในวิถีชีวิตของเราแต่วันนี้มีความเป็นพิเศษที่พวกเราเองนัดหมายแล้วก็รวมกับท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะจะกี่ร้อยคนก็ตามตอนนี้เนี่ยคุณแม่อยากให้ทุกคนได้น้อมใจถ้าเรามีหนังสือสวดมนต์นะคะเปิดไปที่บทสวดมนต์ในมนต์พิธี7ตำนานเลยค่ะแต่วันนี้เราจะไม่ได้สวดแปรเพราะว่าเราคิดว่าในความเข้าใจในบทสวด7ตำนานที่เราสวดกันเป็นประจำนะคะเราก็จะเข้าใจโดยลึกซึ้งโดยมีปัญญากับการสวดมนต์เพราะผู้ที่ติดตามการถ่ายทอดทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยจะสวดกันเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อให้เราอยู่ในบรรยากาศเดียวกันนะคะวันนี้นัดหมายว่าเป็นวันพิเศษที่เราอาจจะไม่ได้สวดมนต์แปรแล้วก็จะเริ่มต้นจากการชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่การสวดมนต์คุณแม่ขอเชิญชวนให้ทุกคนได้ส่งธรรมะเนี่ยไปยังญาติมิตรของเราโดยการแชร์ออกไปเพื่อจะชวนให้ทุกคนได้ใช้เวลา18นาฬิกาโดยประมาณนี้นะคะได้มีโอกาสถวายพระพรร่วมกันแล้วก็ใช้การปฏิบัติของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลโดยวันนี้คุณแม่โชคดีมากเลยที่ครอบครัวของเราใน Mindfulness Family คุณหญิงจำนงศรีหานเจนรัตน์และดร.ชิงชันได้มีโอกาสอยู่กับพวกเรานะคะคุณแม่จึงขอได้คือเป็นการ
ต้องเรียกว่าไม่มีอะไรบังเอิญนะก็ไม่ใช่เป็นการขอร้องนะคะดร.ชิงชัยหานเจรัตพร้อมที่จะเปิดกรวยในการถวายพระพรวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมมากเลย1 นาทีก่อนที่เราจะเข้าสู่การถวายพระพรและก็สวดมนต์ในวันนี้หลังจากที่เราชวนกันจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจ1 ลมหายใจเข้ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะหายใจออกปัจจุบันขณะประเสริฐที่สุดสมดุลที่สุดเพราะกายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่กายใจที่ทรงพลังอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานจิตเป็นสัมมาสมาธิจิตที่ควรกับการงานการงานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนพรรษา69 พรรษา28 กรกฎาคมพุทธศักราช2564ข้าพระพุทธเจ้าแม่ชีสันสนีเสถียรสุดพร้อมด้วยคณะพุทธสาวิกาจิตอาสาหัวใจโพธิสัตว์สมาชิกชุมชนเสถียรธรรมสถานมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนพรรษายิ่งยืนนานเป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและประสบนิกรชาวไทยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและหุบเขาโพธิสัตว เราจะเริ่มต้นชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมการสาธยายธรรมวันนี้เป็นหนึ่งในการฝึกการเข้าถึงปัญญาการสาธยายธรรมเป็นหนึ่งในหนทางที่จะทำให้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นการเดินทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานขอให้พวกเราตั้งใจและใช้การสาธยายธรรมนี้เป็นการถวายเป็นพระราชกุศล
สมันตาจักวเรสุวัตรพชานดุติเอวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธมังมุนิราชสาสุนันตุสาพะโมคะทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งบุญนี้สักเคกะเมจะรูปเปคิริสิคารตะเตจันตะลิเควิมานิขอสวดมาพระเจ้าขออัญเชิญตามปฏิเพียดาให้ชมนุมเทวดาเสร็จก่อนซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในชกามาปจวนสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาหวยเหวและคูหาโยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจกาเมตรุณคาเนเทหาวดุมิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยักขันธพนาคาสิ่งสิ่งสถิตปรากฏในรองสารพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าสิ้นสิ้นสติอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใจแต่เท่านั้นเหมือนเรามีอีกทั้งยักษ์สามคนทันรุดนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรจลังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสมแดงธรรมดูก่อนสัพพรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาเลิกงามยามดีธรรมสวนากาลวยามพัฒนตาธรรมสวนากาลวยามพัฒนตา
สวนากาลูยังพัทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐที่ยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เธอพุทธาภควโตปุพพาภาคณมการังกโรมาสิเอนาโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโตวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอายุตารุปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทธโตภะคะวะติสวะคะโตภควตาธัมโมสันติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตาเวทิตาโควินยูเอติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทัปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทักกินายโยอัญชลีกัลยาณิโยอนุตตรังปุญญเกตโลกัสติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตาเรสังวริตุงวะพุทธะกายเณนะวาจายะวะเจตสาวะธัมเมกุกัมมังปกตังวิหายังธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตาเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณนะวาจายะวะเจตสาวะสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังจากข้างในมาก่อนสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังแล้วถึงจะอ้อมมาอย่างนี้กาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆ
หน้า132บทมนต์พิธีโยจักขุมาโมหะมาลาปะกัจจุสัมมังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปะเปสิเขมะชนะตังวินัยังพุทธังวรันตังสิรสานัมมามิโลกาสนาทัญจวินายกัญจตันเตชะสะเตชะยะสิติโหตุสัพพันตรายะจะวินาสเมนตุธัมโมทัชโยวิยะตาสะสัตตุทัสเสสิโลกาสะวิสุทธิมัคคังนิยานิโกธัมมะทารสะทาริสะตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธัมมังวรันตังสิรสานัมมามิโมหะปะทาลาอุปสันตะทาหังตันเตชะสะเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายะจะวินาสเมนตุสัทธัมมะเสนาสุขตานุโกโยโลกาสะปาปุปะกิเลสะเชตาสันตังสยังสันตินิโยชะโกจะสวะคาตะธัมมังวิติตังกะโรติสังฆังวรันตังสิรสานัมมามิพุทธานุพุทธะสัมมาสีลทิฏฐิตันเตชะสะภะวะสิทธิโหตุสัพพันตรายะจะวินาสเมนตุนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมาสะสะวะคะตะเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทัสสีละทิฏฐิโนนะโมโอมาตยารัตถสรัตนาตยัสสะทุกขะนะโมโอมะกาติตาสะตาสะวะตุตายะสะปินะโมการะปะภาเวนะวิภัชฉันตุอุปทวานะโมการะนุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานะโมการะสะเตชะนะวิธิมะหิโหมิเตชะวะพะหุเทวามนุสสาจะมังคลานิอาจิตายุงอากังขามานาสุทานะรูหิมังคลมุตตมะอาเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานะเอตัมมังคลมุตตมะปฏิรูปเทศวาโสจะปูเพจะกตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคลมุตตมะภาหุสัจจังจะสิปปัญจะวินโยจะสุสิกขิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคลมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทัลลสะสังฆโหอานะกุลาจะกัมมันตะเอตัมมังคลมุตตมะทานังจะธัมมจริยาจะยาตะกานังจะสังฆโหอานะชิกัมมานิเอตัมมังคลมุตตมะอารติวิรติปาปามัชฌปานะจะสัญญโมอัปปมาโทจะธัมเมสุเอตัมมะคลมุตตมะคารโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะกตัญญุตะกาเลนะธัมมะสวนัง
คลมุตตมังคันติจะโสวจะสัตสมนานันจะทัสนังกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมคลมุตตมังตโปจะพรหมจริยังจะอริยสัจจานัทสนนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมคลมุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมจิตตังยัสสนกัมปติอโศกังวิรชังมังเอตัมมังคลมุตตมังเอตาทิสานิกาตวานาสัพพะธัมมาปาราชิตาสัพพะทัสโสทิมคาชันติตันเตสมังคลมุตตมันติการณียมัฏฐกุสเลนะยันตังสันตังปะทะอภิสัมเมจาสักโกอุชูจะสุชูจะสุวัจโจจะสมุทุสันตุสักโกจะสุภะโรปะกิจโจจะสันละหุกะวุติสันตินทริโยจะนิปะโกจะอาปะคัพโพกุเลสุอนันดุคิโทนัจจกุทังสัมมาจะเรกินจิเยนวินปะเรอุปวัฏฐัยสุขิโนวะเขมิโนตุสัพเพสัตตภวันตุสุขิตาตาเอเกจิปานาภูตาติตาสาวะทาวะราวะอนวะเสสะทีฆาวาเยมหันตาวามชิมารสกาอนุกาทุระทิฏฐาวาเยจะอธิฐาเยจะทุเรวสันติอวิทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานัปปโรปรังนิกุเพทนาติมันเยตคัจจกินังกิจิพยาโรสันปฏิคสัญญานายามัตยาสตุขเมเชยมาตายะทานิยังปุตตะอายุสหเอกปุตตะมนุรักเขเอวังติสัพพุเตสุมาณะสัมภาวะยะอปริมาณังเนตัญจะสัพพโลกัสมิงมาณะสัมภาวะยะอปริมาณังอุทังอโทจติริจะอสัมภาทังอเวระอสัปปตังติทัญจะรังนิสินโนวะสยานุวายาวาตาสวิคตามิโทเอตังสติงอธิทายะพรหมเมตตวิหารังอิทัมมาหุทิทินจะอนุปัคคมาสีลาวะทัสเนนะสัมปันโนกามิสิวินยะเคทังนะอิชาตุคัพพะเสยะปุณเรติติยันทุนนิมิตังอวมังคลังจะโยจะมนาปุสกุณาสสัตโตปาปัคคโหตุสุปินะอากันตังพุทธานุภาเวนะวินะสัมเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลังจะโยจะมนาปุสกุณาสสัตโตปาปัคคโหตุสุปินะอากันตังธัมมานุภาเวนะวินะสัมเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลังจะโยจะมนาปุสกุณาสสัตโตปาปัคคโหตุสุปินะอากันตังสังฆานุภาเวนะวินะสัมเมนตุทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิ
ยาโสกัปปัตตาจันิโสกาหุนตุสะเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหสัมภัตปุญญสัมปทังสัพเพเทวนุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตถันตุสัทธายาสีลารักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุขัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลปปัตตาปัจเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะเตเชนะรักขังพันธามิสภะสุภาวุงสหสมะเพนิมิตาสาวุธันตะรีเมฆาลังอุทิตโคนรสเสนมาลาทานาทิธรรมวิธินาชิตามุนินโดตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคะลานิมาราติเลกัมมะพิโยชิตัสสะภะราติงคุรปนารวะกัมมะกัมมะทัฏฐายะภังคันติสุทันตวิธินาชิตาวามุนินโดตันชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานินาราคิริงคะชะวะระอติมัตตปูตังทาวาคิจักมะสันิวะสุทารุนันตังเมตตังพุเสกะวิธินาชิตาวามุนินโดตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคะลานิอุกิตะคะคะมะติหะทัสสุทารุณันตังทาวติโยชนปะทังคุลิมาลวันตะอิติภิสังคตมโนชิตาวมุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคะลานิกัตตวานะกัตถมุทารอิวะคาพินิยาจินจายตุทาวจันชนะกายมัจเจสันเตนะโสมะวิธินาชิตาวามุนินโทภวตุเตชยมังคะลานิสัจจังวิหายมติสัจจะกวาทะเกตุวาทาภิรุปิตมนังอติอันทภูตปัญญาปฏิปัจฉิตโตชิตาวมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานินันโทปนันทพุชกาวิพุทธังมะอิทิงปุเตนะเถระพุชเกนะธัมมาปยันตุอิตุปะเทสวิธินาชิตาวามุนินโทตันชะสาภาวะตุเตชะยังมังคะลานิทุกขาหาทิฏฐิพุชเกนะสุทัตถะหัตถังพรหมวิสุทธิชุติมิติภะกาภิธานังญาณคะเทนะวิธินาชิตาวมุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิเอตาปิพุทธะชะยะมังคะละอัตถคาทายโยวาจันทินะทิเนสรเตมะทันทีตาวนะเนกวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมคะสุขังอธิคมัยยานารุสปัญญุมหาการุณิโกนาโทหิตายัสสะภะปานินาปุเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจวาเจนะโหตุเตชยมังคะลังชยันโตโพธิยาโมเลสกายานังนันทิวัฒโน
ชโยโหหิชยาสุชยามาคาเลอปะราชิตาปันลังเกสีสิปัทวิปุคาเลอภิเสกสัพพุทธานอัคคัปปโตปะโมทติสุนัขตังสุมังคลังสุปะพาตังสุอุทิตังสุขันโนสุโมโหโตจะสุยิทังพรหมจาริสุภัทคินกายกรรมวาจากรรมปัทคินังปัทคินังมโนกรรมปนิทิเตปัทคินาปัทคินานิกตวานลภันตเตปัทคิเนปันมงคลจักรวาลน้อยหน้า151สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธัมมาขันธานุภาเวนะปิติกัตตายานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวะสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวังมังคะลาวินาสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยาสวัฏโกภลวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพธาตุขโรคภยเวราโสกาสตุจุปาทวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยาสิทิธานังลาภาโสธิภาคยังสุภังภละสิริอายุจาวันโลจะโภคาวุธิจายาสวาสตาวาสาจะอายุวสิทธิภวันตุเตขอให้เราได้สำรวมจิตของเราให้ควรกับการงานต่อไปอีกตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่ให้สบายหัวคิ้วไม่ขมวดอย่าจริงจังเกินไปตึงก็ไม่ใช่หย่อนก็ไม่ใช่แต่ขอให้อ่อนโยนมีกายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนคืนลมหายใจออกอย่างผ่อนคลายสักสองสามลมหายใจค่อยๆพริ้งตาลงให้สบายตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อหายใจมีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะอย่าให้กายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่อื่นกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายลมปรุงแต่งกายเนื้อจิตตั้งมั่นต่อไปอีกอ
มีเวทนาใดปรากฏขึ้นรับรู้แต่ไม่คลุกคลีเวทนาเป็นจิตสังขารปรุงแต่งจิตแต่ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นแค่รู้รับปล่อยอย่าคลุกคลีปิติปรากฏขึ้นรู้ปิติสงบระงับรู้สุขปรากฏขึ้นรู้สุขดับลงรู้จิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกจิตปราโมทย์รู้จิตสงบระงับรู้ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อจิตบริสุทธิ์รู้ตั้งมั่นรู้ควรกับการงานรู้ยกจิตที่มีสัมมาสมาธิใคร่ครวญธรรมต่อไปอีกมีสภาวธรรมใดปรากฏขึ้นสภาวธรรมนั้นดับลงเห็นความจางคลายความทนอยู่ไม่ได้เห็นความดับเห็นตามความเป็นจริงให้เราฝึกรู้เท่าทันสภาวะธรรมที่เกิดดับให้ฉับพลันอยู่เรื่อยๆเราจะพบกับความเป็นอิสระเหนือความสุข
คือความบริสุทธิ์ตั้งมั่นเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันนี่เองคุณแม่จะขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตมีความรักอย่างกว้างขวางไม่มีเงื่อนไขโดยการดำรงชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธเราต้องให้อภัยแม้แต่ตัวเองให้ตั้งใจเจริญเมตตาอาหังสุขิโตโหมิอหังสุขิโตโหมิอหังนิทุกโขโหมิอหังนิทุกโขโหมิอหังอวิโรโหมิอหังอวิโรโหมิอหังอัพยาปัจโชโหมิอหังอัพยาปัจโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตาญาติมิตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคลาสัพเพปุคคลาสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันนาปะริยาปันนาสัพพาอิทิโยอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอภิยาปัจฉาโหนตุอภิยาปัจฉาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุวันนี้ก่อนที่พวกเราจะกวดน้ำนะคะคุณแม่ขอให้พวกเราได้ระลึกถึงการให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณที่เป็นคุณธรรมของพระมหาโพธิสัตว์เราได้มีโอกาสที่จะสร้างหุบเขาโพธิสัตว์นี้เพื่อที่จะได้ทิ้งมรดกกรรมไว้เป็นมรดกโลกร่วมกันเราได้มีโอกาสใช้คุณธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือด้วยเรารู้ว่าการใช้ปัญญาเพื่อจะขจัดอวิชชาคือการขจัดความกลัวนั้นต้องอาศัยวิถีชีวิตที่สม่ำเสมอที่จะเข้าถึงความเป็นจริงในทุกปัจจุบันกรรมที่เรามีอยู่มันเป็นผลของอดีตและมันเป็นเหตุของอนาคตเราไปเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้ที่เหตุแต่เรามีปัจจุบันขณะที่ตั้งรับอยู่ด้วยความไม่ประมาทถือเป็นการวางแผนในสิ่งที่เป็นอนาคตโดยไม่ต้องกังวลกับอนาคตลงทุนกับปัจจุบันขณะด้วยความไม่กลัวเพราะใช้ปัญญาขจัดความกลัวไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือแม้เรื่องนั้นจะยากขนาดไหน
ของยากจะง่ายเป็นปฏิหาริย์ของเราถ้าเราใช้ปัญญาในการที่จะยอมรับความจริงแต่ใช้ปัญญาแก้ไขไม่ยอมจำนนในการแก้ไขเราเห็นทุกข์มีสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้แต่เราต้องใช้ปัญญาในการละสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เป็นต้นถ้าเราใช้ปัญญาในการละสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เราได้รางวัลละคือนิโรธทุกข์ดับแล้วก็ภาวนาต่อไปด้วยมรรคภาวนามีมรรคจิตมรรคภาวนาอยู่ในทุกลมหายใจเข้าและออกนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะได้อุทิศส่วนกุศลคุณแม่คิดว่าเราลองย้ำเตือนตัวเราว่าเราจะนอบน้อมด้วยกายวาจาใจที่จะมีปัญญาขจัดความกลัวมีปัญญาในการทำของยากให้ง่ายถ้าสิ่งใดยากอย่าหนีอย่าปฏิเสธทำสิ่งที่ยากให้ง่ายเป็นดั่งปฏิหาริย์ในการลงมือทำใช้ชีวิตอย่างใคร่ครวญพิจารณาในการลงทุนด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งไม่มีอะไรติดค้างอยู่ในใจของเราคุณแม่จะขอให้คณะแม่ชีได้นำทุกท่านระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ใน21ปาง21ครั้งเพื่อให้พวกเราย้ำว่าในสถานการณ์ของโควิด19เราจะชัตดาวน์กิเลสแล้วสามารถใช้คุณธรรมที่จะทำให้ขจัดความกลัวเปลี่ยนความกลัวเป็นความอาหารอยู่โดยธรรมสิ่งใดที่ว่ายากสิ่งนั้นเป็นโจทย์ที่เราจะสอบผ่านถ้าเราใช้ปัญญาอย่าอ้อนวอนขอแต่จงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าของยากจะเป็นปาฏิหาริย์ของเราแล้วก็ให้อภัยแม้แต่ตัวเราเองเราเริ่มต้นได้ในปัจจุบันขณะเราเกิดได้ในปัจจุบันขณะเรามีชีวิตใหม่ในปัจจุบันขณะอดีตจบถ้าเรามองว่าอดีตเป็นสิ่งที่เราไม่เข้าไปร่ำไรรำพันเราก็ทำของยากได้เรื่องหนึ่งแล้วอนาคตเราไม่พะวงเพราะเราลงทุนอยู่ในปัจจุบันขณะสิ่งที่ยากก็ง่ายแล้วไม่ต้องแก้ตัวอีกแล้วก็ขอให้เราตั้งใจOm Dare Du Dare Du Re Swaha Om 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 Dare DuTare tu re swaha, Om Tare tu Tare 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 tu re swaha.Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Swaha
ตาเรตูตาเรตูเรสวาก็แม่มองเห็นหัวใจของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์กับแสงที่ทอดออกมาเมื่อเราเริ่มต้นองค์ตาเรตูตาเรตูเรสวาคำว่าตรัมอยู่ข้างหน้าเราถ้ามองให้ดีจากแสงที่มีเมฆอยู่ข้างหน้าเราถ้าใครคุ้นเคยกับคำว่าตรัมจะอ่านเมฆนี่ออกเลยว่านี่คือหัวใจของมหาโพธิสัตว์ก็ขอบคุณแม้กระทั่งเทวดาก็ลงมาฟังธรรมในวันนี้เราจะอุทิศส่วนกุศลวันนี้เพื่อที่จะทำให้เราได้มีปัจจุบันขณะในใจของเราที่รอดด้วยกตัญญูให้มีความกตัญญูอุทิศแปลนะอุทิศแปลนันธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทายุพนามาสิอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปาชายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมหาราชาอินทาจาพรหมานและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมาราชมนุษย์มิมัชชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลางสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสันทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิธังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปังปาเปทะโวมะตังให้ลุกถึงนิพพานพลันอินินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขิปาหังสุลเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตานะอุปาทานาเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะหัตถะชาโตภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโคเวลิยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายเ
ทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้บวรนาธัมโมนาโทวรุตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโทตโรมะมังโทพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังละพันตุมาของอุมาอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถิดจงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสตินะคะก็เป็นการปิดโอกาสแก่มันจริงๆค่ะวันนี้คุณแม่ต้องขออนุโมทนาในการถ่ายทำรายการวันนี้ก็เป็นเวลาที่ดีใครเป็นผู้ทำคนนั้นก็เป็นมงคลกับชีวิตของผู้นั้นนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้ยินแล้วว่าเสียงสวดมนต์ที่ดังออกไปซึ่งก็มีคนที่ดูอยู่ในรายการที่ได้สวดมนต์ไปกับพวกเราจำนวนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ของพวกเราในฐานะของประสบนิกรชาวไทยนะคะที่ได้รู้ว่าเราจะมีความเป็นอิสระอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีบรรพบุรุษของเราที่ได้เสียสละและทำงานอย่างมีความมั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัยฉะนั้นวันนี้คุณแม่จะขอขอบคุณโดยให้พวกเรากลับไปภาวนาต่อในความเป็นส่วนตัวให้มันมีนิสัยเหมือนที่เราตั้งสัจจะว่าเราจะละอกุศลโดยการพิจารณาว่าอุปกิเลส16จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในช่วงเข้าพรรษานี้จะรู้ให้เร็วเพื่อที่จะรู้แล้วรอดนะคะถ้ารู้เร็วในเรื่องของอุปกิเลส16เนี่ยราคะโทสะโมหะจะถูกละบรรเทาแล้วก็ถอนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนนอนตามสัจจะของเราที่อธิษฐานพรรษาว่าเราจะละสิ่งที่ไม่ดีในอุปกิเลส16แล้วเล่งความเพียรในสิ่งที่เป็นกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบเราใช้ความอดทนอดกลั้นดูแลกายใจของเราซึ่งก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันในยุคโควิดนี้อย่ากลัวแต่ให้ใช้การลงทุนในปัจจุบันกรรมอย่าไม่ประมาทนะคะขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ